วันนี้เอิ้นอยู่กับรถค่ะแล้วก็สมาร์ทโฟนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในยุค IoT วันนี้เอิ้นจะมารีวิวเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนรถคันโปรดคันเดิมของคุณให้กลายเป็นสมาร์ทคาร์ได้ในราคาไม่กี่พันบาทเทคโนโลยีที่ว่านี้ชื่อว่า Honda Connect ค่ะหรือ Internet of Things ก็คือการที่สรรพสิ่งจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสื่อสารกันได้นะคะและตอนนี้รถ Honda คันนี้กับมือถือของเอิ้นก็เชื่อมต่อกันแล้วและเอิ้นก็สามารถที่จะดูข้อมูลตรวจสุขภาพรถดูคำเตือนตามหารถดูสถานะความพร้อมของรถดูเรื่องการซ่อมแซมและการดูแลรักษาและอื่นๆอีกมากมายได้บนมือถือนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนออกจากบ้านเราก็ควรจะเช็คสถานะรถของเรากันก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะHonda Connect นี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่พอกดเข้าไปซึ่งแอปนี้นะคะเชื่อมต่อกับรถคันนี้เรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะตรวจสอบสถานะของรถว่าพร้อมไม่พร้อมมีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าถ้าหากว่ามีอะไรผิดปกติก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะคะซึ่งเอิ้นเองเนี่ยก็เป็นคนนึงค่ะที่เคยขับรถออกจากบ้านไปโดยที่เราไม่ทราบว่าตอนนั้นรถเราไม่พร้อมหรือว่ามีอะไรผิดปกติหรือว่ามีอะไรเสียก็ไปเสียกลางทางแบบนี้ไม่ดีแน่นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีอะไรที่จะสามารถเตือนเราได้ก่อนหรือว่าบอกเราได้ก่อนอันนี้ดีกว่าแน่นอนค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าจอที่จะบอกภาพรวมทั่วๆไปนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราสไลด์ขึ้นมาแบบนี้ก็จะบอกได้ว่ารถของเราเนี่ยมีกำหนดเข้ารับบริการอีกกี่วันหรือว่าเหลืออีกประมาณกี่กิโลเมตรนะคะแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถบริหารจัดการงบประมาณของเราได้หรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเข้าศูนย์เนี่ยจะแพงหรือเปล่าก็เลยจะไปเข้าอู่นอกซึ่งบางทีเนี่ยกลายเป็นว่าเข้าอู่นอกเนี่ยอาจจะแพงกว่าเข้าศูนย์ก็ได้นะคะอันนี้จะชี้ให้เห็นเลยค่ะว่าถ้าเข้าไปที่ศูนย์แล้วราคาที่เราจะต้องจ่ายค่าอะไหล่ค่าแรงรวมแล้วเป็นเงินประมาณเท่าไหร่แบบนี้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะดูประวัติการเข้ารับบริการได้ด้วยว่าเราเคยเอารถคันนี้ไปเข้ารับบริการมาแล้วเมื่อไหร่แล้วก็เอาไปทำอะไรมาบ้างนะคะก็จะเป็นรายละเอียดที่บอกไว้หมดเลยค่ะแบบนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถดูแลรถของเราได้เหมือนโปรแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะรถเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ต้องดูแลรักษาดีๆค่ะถ้าเราดูแลก่อนที่เขาจะเสียก็จะช่วยให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ยิ่งขึ้นด้วยค่ะเมื่อกี้เราบอกกันแล้วนะคะว่าถ้าหากว่ารถมีอะไรผิดปกติเนี่ยจะโชว์ขึ้นมาที่แอปนี้นะคะแต่ว่าอยากจะทดสอบให้เห็นจะกันเลยค่ะว่าถ้ามีอะไรผิดปกติแล้วแอปนี้จะโชว์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะลองถอดดูแล้วดูซิว่าจะขึ้นมาโชว์ไหมตัวนี้เนี่ยเป็นแมปเซนเซอร์นะคะเอาไว้วัดมวลอากาศที่เข้ามาในเครื่องยนต์ค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีอะไรผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้จะขึ้นมาโชว์ไหมว้าวสมมติว่ารถเราโดนตัดกระแสไฟฟ้าค่ะจะขึ้นโชว์หรือเปล่าลองเลยงั้นเดี๋ยวลองถอดขั้วแบตดูถอดขั้วแบตดูค่ะตอนนี้แอปยังปกติอยู่นะคะขึ้นมาแล้วค่ะตีสถานะรถผิดปกติตรวจสอบทุกอย่างพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะ Honda Connect นี้นะคะก็จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเวลาออกรถเวลาถึงที่หมายระยะเวลาในการเดินทางหรือว่าระยะเวลาที่ใช้นะคะซึ่งก็สามารถกดดูความเร็วสูงสุดและความเร็วเฉลี่ยในทริปได้ด้วยแสดงเป็นสัญลักษณ์เข้าใจง่ายๆค่ะตัวเลขในวงกลมเนี่ยก็คือขับรถมากี่ครั้งสีของวงกลมก็คือขับกลางวันกลางคืนทั้งหมดแล้วการเดินทางที่เราไปบ่อยๆก็สามารถตั้งค่าเส้นทางที่เดินทางบ่อยเป็นเฟเวอริตก็ได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังบันทึกเส้นทางที่เราไปประจำลิงก์ไปยัง Google Map ให้เองด้วยค่ะใครที่ชอบการเดินทางเนี่ยต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเพราะว่านอกจากที่จะบันทึกการเดินทางของเราเอาไว้แล้วนะคะนี่บันทึกเอาไว้เรายังสามารถที่จะแชร์ทริปของเราไปยังเพื่อนๆบน Facebook ได้ด้วยค่ะพร้อมๆกับนี่ใส่รูปที่เราถ่ายสวยๆลงไปได้ด้วยและอีกฟีเจอร์ที่สำคัญนะคะก็คือนี่ค่ะสถานะถุงลมนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วถุงลมเกิดทำงานนะคะระบบก็จะส่งสัญญาณไปยัง call center แล้ว call center ก็จะประสานเพื่อส่งความช่วยเหลือมายังจุดที่เราอยู่เพื่อที่จะให้มาให้ความช่วยเหลือได้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีฟังก์ชันโทรฉุกเฉินในกรณีที่เราต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเบอร์สถานีตำรวจเบอร์โรงพยาบาลเบอร์ศูนย์บริการซึ่งเราสามารถตั้งค่าเบอร์โทรได้เองอย่างเช่นถ้ารถเสียหรือว่ารถมีปัญหาอะไรกลางทางก็อดใจได้นะคะสามารถใช้เบอร์เหล่านี้นัดช่างล่วงหน้าก่อนเข้าศูนย์ได้ด้วยช่วยให้เราจัดการเวลาได้ดีสำหรับวันยุ่งๆอย่างเอิ้นล่ะค่ะ
และนี่ค่ะฟีเจอร์การแจ้งเตือนต่างๆอย่างเช่นถึงเวลาที่เราจะต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือยังหรือว่าต้องต่ออายุประกันหรือยังซึ่งถ้าใครยุ่งๆแบบเอิ้นเนี่ยนะคะบางทีก็ลืมถ้าแจ้งเตือนแบบนี้ก็ดีเลยค่ะช่วยได้เยอะเอ้ารถหายไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราใช้ไฟล์ใหม่ค่ะนี่เราต้องเข้าไฟล์ใหม่ค่ะค้นหาพิกัดรถยนต์แสดงพิกัดรถยนต์พอกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะส่งพิกัดรถยนต์ล่าสุดไปที่อีเมลของเราค่ะซึ่งก็เป็นอีเมลที่เราได้ลงทะเบียนไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยอีกขั้นนึงแล้วก็เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะเราก็เข้าไปเช็คที่อีเมลนี่พิกัดล่าสุดอ้าวอยู่ร้านหน้าปากซอยนี่เองตามไปค่ะรู้จักกับตัวแอปที่อำนวยความสะดวกไปแล้วคราวนี้มาดูเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังกันบ้างค่ะที่ทำได้แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีเจ้าตัวนี้ค่ะกล่อง TCU อยู่ในรถคันนี้แต่ไม่บอกหรอกค่ะว่ากล่องนี้อยู่ตรงไหนแต่ว่าจะอยู่ในจุดที่แตกต่างกันแล้วแต่รุ่นของรถนะคะแล้วในกล่องนี้เนี่ยก็จะมี eSIM ที่คอยส่งสัญญาณตลอดเวลาโดยเชื่อมต่อกับค่ายมือถือทั้ง3ค่ายค่ะเพื่อทำหน้าที่รับส่งข้อมูลไปยัง TCU Server และ TCU Server ก็จะได้รับข้อมูลจากเจ้าตัว eSIM นี้ล่ะค่ะซึ่งก็ใช้ 3G ส่งข้อมูลไปให้กับแอปซึ่งถ้าหากเกิดปัญหาอะไรกับรถหรือว่ากล่องนี้ข้อมูลที่ส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งไปยังศูนย์บริการลูกค้าทันทีเพื่อให้ศูนย์ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งปกติกล่องนี้เนี่ยก็จะได้รับไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่รถยนต์กล่อง TCU จะมีแบตอยู่ในตัวด้วยค่ะถ้าหากกรณีโดนตัดขั้วแบตแน่นอนว่ากล่องนี้จะยังทำงานอยู่แล้วก็ส่งข้อมูลได้ปกติโดยอายุการใช้งานแบตก็จะใช้ได้ประมาณ1วันค่ะโดยรวมแล้วแอปนี้ก็มีฟีเจอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะส่วนกล่อง TCU นี้ไม่ได้บิวอินมากับตัวรถนะคะแต่ว่าใครที่สนใจก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นรถใหม่นะคะรถ Honda คันโปรดคันเดิมของคุณเนี่ยที่เป็น Honda ตั้งแต่ปี2012ขึ้นไปก็สามารถที่จะติดตั้งกล่อง TCU เพิ่มเติมได้ค่ะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะส่วนการติดตั้งนั้นฟรีอยู่ค่ะตอนนี้แล้วก็ยังรับประกัน3ปีนะคะพร้อมกับฟรีสัญญาณ eSIM อีก2ปีนะคะและตอนนี้ก็มีโปรพิเศษอีกด้วยค่ะถ้าใครติดตั้งกล่อง TCU นี้พร้อมๆกับโหลดแอป Honda Connect ภายใน31มีนาคมนี้นะคะยังจะได้บัตรของขวัญมูลค่า 3,000 บาทให้ไปใช้บริการที่ Honda เท่ากับยังได้เงินคืนอีกฟรี 3,000 บาทด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อสอบถามไปที่ Honda เลยนะคะเพราะว่าโปรหมดสิ้นเดือนนี้แล้วตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ